เพศมหายาเทียนประเภทเตะถิ่นผู้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเป็นประเภทเตะถิ่นและยังมีคำยิ่งใหญ่คือเทียนโบราณด้วยนี่เป็นต้นตำรับหรือว่าเป็นต้นเนื้อหาตั้งแต่ปี2444นะคะที่มีการแห่เทียนเข้าพรรษานะคะของจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวโบราณนะคะระลึกถึงพระคุณของท่านสมัยนั้นก็คือกรมหลวงสันทิสิทธิ์ที่ประสงค์และพร้อมทั้งอัญญานาซึ่งเป็นหม่อมเกียรติและนำเทียนเข้าวัดนี่ก็คือชาวบ้านทุกคนก็จะนำเทียนมารวมกันมารวมรวมกันแล้วก็ต้องเป็นเล่นนะฮะแล้วก็มารวมกันแล้วก็มีพิธีการแห่ร้อยมีเศษกระดานเลยเนาะโยมเวียดนามนะฮะแล้วก็ราชอาณาจักรกัมพูชานะขอเสียงปรบมือต้อนรับครับอาจารย์ตุ๊กตาของเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะขออนุญาตนะคะขอบคุณที่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงทุกแพลตฟอร์มนะคะที่ได้กรุณามาร่วมทำข่าวเพื่อที่จะได้เปิดอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับชาวโลกนะคะได้ร่วมชื่นชมความอลังการงานเทียนพรรษาปีพุทธศักราช2566นอนสบายไม่ต้องได้แต่แค่เป็นวันที่ทุกประเทศทุกท่านท่านผู้ว่าการจังหวัดมากมายท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายธนเทียนรองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีในนามประชาชนของท้องถิ่นและภาคเอกชนทุกภาคส่วนครับได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาถวายโดยพระราชทานในปี2566พระอนิษฐาที่ราชเก้าลงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อนำมาเป็นเทียนไทยที่มงคลในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีและนำไปถวายที่วัดพระปัตตมารามวรวิหารพระอารามหลวงต่อไปพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานพิธีต้นขนาดกลาง5ต้นขนาดเล็ก7ต้นต้นเทียนกลางขนาดใหญ่7ต้นขนาดเล็ก9ต้นขบวนรำจากอำเภอตลาดอันชัน3ขบวนจำนวน34ขบวนขบวนร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญไปกันบินไปแอร์เอเชียที่มาต่อไปขอบคุณครับขอสังเกตนะครับทุกท่านที่ดูคนที่จะโชว์คงเป็นผู้ที่สวัสดีครับสวัสดีนะท่องเที่ยวฝั่งอัธจันทร์ภาคเอกชนนะครับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลนะครับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับบริการตัวเองส่วนน้ำดื่มเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการที่นั่งของท่านนะครับตลอดทั้งวันสำหรับช่วงเช้านะครับท่านใดที่อยากไปรับประทานอาหารเช้ามานะครับเรียนเชิญได้นะครับเรามีจุดบริการอาหารเช้านะครับอยู่บนท่านประธานในพิธีนะคะได้เป็นนายประจันจิตที่จะประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกหลายประชาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรมราชธรรมการบุญพืชบุญชัยเพื่อความรุ่งเรืองในธรรมะรุ่งเรืองธรรมชาติและความรุ่งเรืองของเมืองอุบลราชธานีสืบไปไปขอขอบคุณทางนาคมเทวดา
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to World Urban Games of our partners from everywhere around the world. ชาวทั่วโลกรีนี้566รอบนี้มีรายงานคือขันหมากเองซึ่งจะเป็นขบวนต่อจากที่ครับทุกคนครับแจ้วปริญญาชนพรยุสตินเรนโบว์สกายไทยแลนด์2018ผมพระชามองพุ่มยุสตินเรนโบว์สกายไทยแลนด์2023ไอลูกที่มีปัญหาเพื่อเอกมีนะครับและนะครับขอความร่วมมือท่านดีนะครับเรียนนะครับ Ladies and gentlemen, the Royal Canadian and Royal Rose every yearหลังจากนั้นนะครับเราจะมีบริการอาหารเช้านะครับอยู่ฝากความเพื่อของทุกท่านนะครับฝากความเพื่อของท่านสุดเต็มเลยนะครับจะมีบริการอาหารเช้าท่านใดที่ยังไม่รับประทานอาหารเช้ามานะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับรับประทานอาหารเช้าร่วมกันเป็นแบบบุฟเฟ่ต์บริการตัวเองนะครับท่านสามารถนำอาหารไปรับประทานที่นั่งที่นั่งของท่านได้นะครับส่วนเรื่องน้ำดื่มเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดทั้งวันนะครับเสิร์ฟให้ที่นั่งของท่านเลยนะครับอาหารเช้าและอาหารกลางวันนะครับขอรบกวนทางนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณอัฐจันทร์นะครับเดินมารับประทานอาหารได้ที่จุดบริการอาหารฝั่งขวามือของทุกท่านนะครับสุดเต็มเลยนะครับผมได้เข้ารับพระราชทานเกียรติภาษาโดยพระบาทสมเด็จพระเอาละครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณอัฐจันทร์นักท่องเที่ยวภาคเอกชนครับปรบมือดังๆต้อนรับขบวนนางสาวไทยอุบลราชธานีขออนุญาตใช้เสียงเป็นระยะระยะนะครับเพื่อไม่เป็นการตีกันกับพิธีกรหลักครับนี่หุ่นเครื่องเมืองคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับและขบวนเทียนขบวนแรกที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่นะครับกำลังเคลื่อนผ่านหน้าประทับพิธีในส่วนของนักท่องเที่ยวภาคเอกชนตอนนี้ก็คือเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเป็นชุดการแสดงที่เรียกว่าใต้ร่มพระบารมีอุบลราชธานีพุ่งเหือเมืองคำครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกท่านครับปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้ด้วยครับขอบคุณครับThank you.
Thank you.
ักท่องเที่ยวอาณาจักรภาคเอกชนนะครับของสอาสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี